หวไม่ไหวไฮฮิมสวัสดีค่ะรูเธอค่ะอีฟค่ะชื่อเมย์ค่ะสวัสดีครับคุณครับสวัสดีค่ะบีเบอร์เลอร์นะคะโสดจีบได้ค่ะทินดูซันหมี่ค่ะคือคุณแม่ต้องคุยอย่างนี้ไปจนกว่าจะมีแฟนถูกต้องค่ะโสดจีบได้นะคะปกติคนชอบกินอาหารรสชาติยังไงถ้าชอบจริงๆชอบแบบไม่ค่อยปรุงเผ็ดกับเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวเค็มแต่ไม่ชอบกินหวานชอบกินเปรี้ยวชอบเปรี้ยวไม่ชอบเผ็ดอร่อยเนาะจั่วหัวไหมเนี่ยกลัวเลยด้วยบอกเลยน้ำลายไหลหน้าเย่แล้วอ่ะมันไม่น่าเปรี้ยวขนาดนั้นหรอกเปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดไม่ยอมเคยกินไหมเคยโดนฟาดด้วยก้านมะยมผมตอนเด็กเก็บที่โรงเรียนกินบ่อยมะยมชิดตัดไปนะมะขามอะไรก็เลยนะมะยมชิดอาหารคนท้องอีบีชอบกินสบายมากเลยมะยมอ่ะไม่มีไอ้นี่หรอพริกกับเกลือหรอจะให้กินมะยมแบบสดๆไม่มีเครื่องปรุงให้กิน1ช้อนเอาดีๆ1ช้อนเบาๆอันนี้เพิ่งเริ่มเองทุกคนคะอยากให้มีชาเลนจ์เอาคืนที่ใบไหมคะอันเขียวๆว่ามันจะเปรี้ยวอันซิ้นๆมันจะหวานๆได้ปะอุ๋ยแค่คิดก็หน้าเบลเลยวะเขียวนะเขียวเขียวไม่ได้อมนะไม่อมข้าวนะคือไม่ก็เดี๋ยวค่อยคายมันรอดใช่ไหมไม่รอดบอกเราไม่ควรเปรี้ยวเอ้ยอันนี้สบายสบายจะตายหาแล้วไม่ได้ครับมันค่อยๆมาเลยอ่ะอันเนี้ยคำแรกที่กินคือเปื่อนเหมือนพอมันเริ่มบดไปเรื่อยๆอ่ะเปรี้ยวของลูกอื่นๆมันผสมกันแล้วมันต้องจิ้มผีเกลือว่ะกินเดี๋ยวไม่ได้อ่ะมันไม่น่าเปรี้ยวขนาดนั้นหรอกมีคนไม่ผ่านต้องไหมพี่นี่อันนี้เต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนหนึ่งมันไม่น่าเปรี้ยวขนาดนั้นหรอกนั่งนะนั่งคือไปลอยแล้วนะ7เลย2เบาๆเบาๆคลิปนี้เรื่องของมันเลยแล้วกันเปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดฮะพูดอะไรวะเชอร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่เชอร์รี่เขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือมะเขือปอมะเดือหรอมะขบมะอะไรตะขบทุกคนอันนี้เรียกว่าอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโหฮะอันนี้คือชื่อหรอมันเป็นชื่อเพลงไหมเหรอเนี่ยมันเป็นชื่อผลไม้พี่มันไม่ใช่สำนวนหรอมันมะขามมะนาวโหมันเป็นชื่อผลไม้อุ้ยอันนี้คือความรู้ใหม่อุ้ยผลไม้ในวรรณคดีไม่ทันเลยเหรอคะมะม่วงขามมะนาวโหมป่ะพี่เอ้ยเป็นคนแรกที่รู้จักขอท้าความคือเอาเนี้ยมาทำเป็นน้ำไปประกวดไปแข่งศิลปหัตถกรรมผ่านมาแล้วจะเปรี้ยวขนาดไหนคือกินมาหมดแล้วคอนเฟิร์มว่าผ่านแน่นอนกินเป็นพวงก็ได้นี่ค่ะเราจะมารีวิวกินมะม่วงหามะนาวโหเอาเข้าปากใหม่เพิ่มอีกหนึ่งเม็ดแล้วเคี้ยวจ้ะมันก็อร่อยอยู่ไหนเป็นไงของนี้โอ้ยผมเห็นน้ำที่มันพุ่งมา
ื่อแตกแล้วอะคันเริ่มคันหัวแล้วเนี่ยเปรี้ยวกว่าเมื่อกี้แต่ในความเปรี้ยวอะมันจะมีความอร่อยไงพี่แต่ก็มีเบ้เนาะเราเคยคุกกี้กับมันแต่ถามว่าชินไหมมันก็ไม่ชินคอนเฟิร์มว่าผ่านแน่นอนกินเป็นพวงก็ได้ไปไปแล้วยังแบบติดอะน้ำมันโอ้ยจริงมันอยู่ในระดับที่แบบก็พอได้มันยังไม่ถึงกับแบบอย่างเงี้ยแต่เนี่ยแต่ตอนนี้ฟันมันเริ่มแล้วเกี่ยวฟันอันนี้ให้คะแนนความเปรี้ยวเท่าไหร่10 10เลยเหรอ10เลย7ละกัน7เปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดมะม่วงเบารู้จักมันเป็นผลไม้ของทางภาคใต้ถ้าจำไม่ผิดบางคนก็จะเอาไปใส่แกงส้มอร่อยอร่อยลองไปทำกินกันเห็นขี้เมาชอบกินอ่ะทีเนี้ยอร่อยอร่อยลองไปทำกินกันแต่เราก็ขี้เมาใช่ไหมที่เขากินกับน้ำปลาหวานมากมันนี่มีน้ำปลาหวานมีแบบนี้ให้กินเปรี้ยวปากชอบไหมชอบมินิฮาร์ตเตอร์คอยทีเดี๋ยวเลยไม่เค็มโอ้สวยจับเวลาผิดไม่ถึงจับเลยจับอยู่จับอยู่มาเอาแล้วเอาพุ่งมาเอาพุ่งมามาเอาแล้วชอบเลยหนูอะความเปรี้ยวหนูทนได้นะแต่ละอยู่ไหมทุกครั้งที่กัดลงไปที่เนื้อเหมือนมันเสียวฟันเพราะอะไรอะฟันผุจับอันนี้จับดูเป็นคนสกปรกเลยค่ะแต่ที่ไม่โอเคคือฟันกรามน่าจะต้องไปพบกับทันตแพทย์มันเสียว่ามันแบบตาอร่อยนะชอบเห็นขี้เมาชอบกินอ่ะทีเนี้ยตาอร่อยนะชอบให้กี่คะแนนความเปรี้ยวห้าดีกว่าให้หนึ่งกว่ากันให้มากกว่าสิบอ่ะสิบบวกเออเปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดสรรหาเนาะแต่ละอย่างอ่ะจริงจังปะเนี่ยอันนี้ขึ้นมะนาวอะผมไม่เคยเห็นมะนาวอย่างนี้มาก่อนพี่คนลงทุนอะทำไมปอกแบบนี้ได้เก่งมากเลยอะทุกคนดูดิเอ็นดูไหมทีมงานใส่ใจมากค่ะโอ้ยอันนี้โหดมากอะรู้เลยหน้าจะต้องแบบเย่เกย์อะให้กินกลีบเดียวใช่ไหมทั้งลูกโอ้ยกินทั้งลูกเลยเหรอพี่แอบแรงคือเราไม่ให้กินเป็นซี่อยู่แล้วไงโอ้ยปวดท้องพี่ปวดท้องแล้วแต่เอาจริงหนูเป็นโรคหัวใจหนูเจ็บตาเหมือนแบบมันยิงอ่ะเนี่ยพี่มันกระตุกไม่อยู่เลยช่างเดี๋ยวใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยมันกระตุกไม่อยู่เลยอะไรวะการแสดงไม่เนียนเนาะลูกนี้มันเรียกร้องมันเหมือนมันคุยกับเราเปิดมาคือลูกนี้แม่งดึงดูดหน้าตาสุดแล้วอ่ะตามยิงผมปีเลยเมื่อก็อากาศอ่ะไม่เห็นไม่จับเลยล่ะท้องอ่ะโอ้โหโอ้โหเข้าไปกัดไม่ได้หนูได้หยิบขึ้นมากินปะลูกใหม่เอาลูกนี้ทีไหวไม่ไหวมันไม่น่าเปรี้ยวขนาดนั้นหรอกคำหนึ่งเต็มได้ปะได้อะไรไม่ได้แต่แรกแล้ว
ขมบวกเผ็ดฮะมันคือไหนวะไม่รู้ว่าเผ็ดอะมันเป็นพืชเผ็ดปะพืชไม่มีเผ็ดวะมันควรไปอยู่ในอาหารนะมันไม่ควรจะมากินแบบเนี้ยเขาอับมาเป็น5ละกันว้าว10บวกบวกเอา10ไปเลยปะไม่ไหวจริงมันต้านทานไม่ได้อ่ะให้สิเปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดเฮ้ยนี่ชอบกินให้กินกี่เม็ดอ่ะ5เม็ดนั่นไงกูกะแล้วไม่น่าจะมาแบบธรรมดาเม็ดเดียวไม่มีทางมันใช้อันนี้หนูไม่รอดหนูเคยกินกับเพื่อนมันเปรี้ยวมากโหสบายกินบ่อยลูกอมเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวแค่ตอนแรกแล้วหลังๆมันก็จะหวานแรกๆที่กินเหมือนก็คือแบบเปรี้ยวแต่พอเรากินเยอะๆมันก็ชินกับมันเคยมีประสบการณ์กินแล้วลิ้นแตกป่ะเป็นเหมือนกันเนี่ยแค่เม็ดเดียวกูไปแล้วซุปเปอร์จีจานะคะเหมือนกินยากินทอนพี่มึงเคยกินทอนหอมกัน5เม็ดเหรอเปรี้ยวมันอ่ะมันไปกระตุกอ่ะกระตุกทำให้แบบเหมือนเรากินเผ็ดอ่ะพี่มันกระตุกเราให้เราแบบเผ็ดมากๆอันนี้เหมือนกันมันมีอะไรแบบแสบๆตรงเพดานแล้วที่แบบต้องจี๊ดออกมามันจะมีจุดเปรี้ยวอยู่ปั๊มนึงใครๆกินวาซาบิพอผ่านไปได้แล้วมันก็จะแบบอ่ะหวานแล้วช่วงที่กินเข้าไปลิ้นแตะปุ๊บมันคือความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเลยอ่ะเออให้กี่คะแนนเต็ม10เอาจริงๆป่ะ10ไปเลยเต็ม10ผมให้10กันให้7เปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดคืออะไรพี่มะยมดองเหรออันนี้คือองุ่นดองดูน่ากินมันดูโอเคนะเอาจริงคิดว่าน่าจะโอเคมันคงคล้ายกับมะม่วงดองอะไรอย่างนี้ไหมไม่ถูกกับผลไม้เชื่อมดองเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่กินองุ่นดองจริงว่ะไม่กินทำไมถึงไม่กินองุ่นดองมันไม่อร่อยอ่ะอุ้ยเหมือนเทพหมาเลยอ่ะหนูไม่อยากกินเลยอ่ะเหมือนอะไรรู้ไหมรสด่วนดองdong อ่ะดูคิดซะว่ามันคือลูกอมรสหวานรสหวานจะอ้วกจะอ้วกเนี่ยเรามากินไม่ลงแล้วพร้อมไหมมาดิมึงมีอะไรสุดธรรมนาแล้วล่ะมานะสามสองหนึ่งมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมคะต้องรอดรอดนะมึงรอดเอาใหม่เดี๋ยวก่อนไม่รอดไม่รอดพอเจอมะนาวกับซุปเปอร์เลมอนเข้าไปนะวันนี้เด็กๆเลยอะเค็มๆเปรี้ยวอร่อยนะไม่ชอบกินพวกมะม่วงดองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะคุ้นกับการดองเต็มเสร็จได้กี่คะแนนโอ้โห44เอาใหม่เดี๋ยวก่อนไม่รอดไม่รอดหนูแอคติ้งคือเมื่อกี้คือแอคติ้งหมดเลยชีวิตจริงแอคติ้งอยู่ทุกวันแรงแรงเปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดบุยดองบุยดองมันไม่ใช่เค็มมันคือดองน้ำเกลือแต่ว่าตัวเนื้อบุยอ่ะมันเปรี้ยวขึ้นชื่อว่าบุยอ่ะแค่กลิ่นก็ทำหน้าเย่แล้วอ่ะไม่ได้แพ้เลยให้แพ้เลยหมอเกิดมาเป็นอย่างที่7แล้วเราอ่ะมันเป็นรสที่อธิบายไม่ถูกเลยอ่ะมันอย่างเงี้ยมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสุดเลยอ่ะมันเป็นเปรี้ยวที่แบบมิติพิศวงอ่ะ
เรื่องราวสยองขวัญ นี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังถ่ายรายการตู้ซ่อนหนีอาจมีพลังงานหรือวิญญาณบางอย่างสิงสถิตอยู่ในบวยก็เป็นได้บอกเลยอันเนี้ยใครรอดนะมาเอาเงินได้เลย101มาเอาเลยสุดท้ายนะจ๊ะคิดว่าได้ไหม101ได้เขียวไม่ออกเขียวอ่ะกลืนเลยได้ปะไม่ได้เขียวมีไหมไม่ได้อ่ะไม่ผ่านแล้วตีตีตีรูเธอเตรียมจ่าย100บาทง่ายมากฮะง่ายมากอันนี้หนูพูดจริงๆนะแค่โดนฟันเมื่อกี้เหมือนโดนคอนทุบอ่ะหนูปวดมากแล้วคือแบบเปรี้ยวแบบไหนมิติมิติพิศวงอ่ะไม่ไหวอ่ะมึงเข้าไปปุ๊บมึงมันโดนต่อยเชฟว่าไม่ผ่านฮะสบายหมดแล้วพี่ดูเธอค่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว101ไม่เชื่อ101ไม่เชื่ออ้าวได้จริงๆกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูอีกแล้วรูปนึงไม่ไหวแล้วต้องทำใจก่อนกินไหมไม่ฮะได้กระตุกไม่ได้ไม่แต่คือในคลิปบ้างมันไม่กระตุกจริงๆเมื่อกี้หนูไม่รู้สึกอะไรเลยให้ชัวร์ดีๆดูไม่ขอดักหามันมีไม่พี่อยากเห็นกับตาพี่เองพี่ต้องจ่ายเงินไงได้ได้อุ้ยพี่มาสามลูกนะมันก็แบบอุ้ยมันเก่งอ่ะกูยอมเลยอ่ะกระตุกกระตุกตาเอ้ยมีสมาธิคอนเซนเทรตว่ะเออแต่เมื่อกี้แอบเห็นนวดกระตุกโอ้ยช่วยลูกก่อนพ่อกันเดี๋ยวเป็นไตหมดติดไว้ก่อนได้ป่ะ20นี่นะคะทุกคนมีทำได้เปรี้ยวจี๊ดบอกไม่ถูกทำไมเธอถึงได้เปรี้ยวจี๊ดสบายมากค่ะอุ๊ยเลือกกินนี่ชนะอยู่แล้วยากที่สุดก็แทบทุกอันมันเปรี้ยวทุกอย่างเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นคนไวต่อความเปรี้ยวหรือเปล่ามันไม่ไหวอ่ะมันไม่ใช่รสเปรี้ยวที่อร่อยอ่ะมันเป็นรสเปรี้ยวที่แบบทรมานอ่ะเออคือตอนแรกมั่นใจว่าตัวเองน่าจะทำได้เพราะมันน่าจะเป็นฟีลแบบน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวให้กินแบบบีบๆน่ารักทีมงานคือโหดมากมาเป็นลูกแล้วให้กินหลายๆลูกอ่ะคนนี่ว่าเปรี้ยวสุดก็คือมะนาวทั้งลูกเออแล้วมันต้องเอาเข้าไปเกี๊ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าที่แย่สุดคือบวยดอกมันความรสชาติมันเค็มนำมากรสชาติอาหารคิดว่าเราเป็นคนมีรสชาติยังไงขมจืดบอกเสร็จไว้ก่อนอยากรู้ต้องมาดูเองรสอูมามิอ่ะมีคนเปรี้ยวค่ะกลิ่นตัวเปรี้ยวแต่งตัวเปรี้ยวอะไรอย่างนี้เอาหวานตัดทิ้งเลยเผ็ดมันก็ไม่ถึงขั้นเผ็ดเนาะเผ็ดมันต้องแบบเซ็กซี่ป่ะหนูว่าหนูน่าจะเป็นรสปลาแรมระหว่างเปรี้ยวกับเค็มเพราะว่าไม่ค่อยอาบน้ำ